ความเคลื่อนไหวทางการเมืองมาดูของพักก้าวไกลนะคะยังมีประเด็นออกมาต่อเนื่องหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายพิธาแล้วก็พักก้าวไกลกรณีเสนอแก้มาตรา112เนี่ยถือว่าที่ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงนะคะถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ให้หยุดการกระทําถ้าเราจํากันได้นะคะหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยออกมาเนี่ยก็มีการไปยื่นให้ตรวจสอบทั้งนายพิธาแ,แล้วก็พักก้าวไกลเ,<อ>เพิ่ม รวมถึงสอสอที่เคยร่วมลงชื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ในสภา,าสมัยที่แล้วด้วยใช่นะคะไปยื่นทั้งที่กกตไปยื่นทั้งที่ปปชคนที่เป็นคนยื่นเรื่องนี้ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็คือนายธีรยุทธสุวรรณเกษรเองเนี่ยก็ไปยื่นมาแล้วเช่นกันใช่ครับก่อนหน้านี้ไปยื่นมาแล้ววันนี้ไปที่ปปชต่อนะคะไปต่อเนี่ยก็คือเอาคําวินิจฉัยฉบับเต็มไปยื่นให้กับปปชเพิ่มเติมนะคะคไปดูรายละเอียดที่วันนี้ทางเจ้าตัวคุณ ธีรยุทธ์ส่วนเกษรในฐานะผู้ร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเดินทางไปที่สำนักง,งานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนำสำเนาคำว,วินิจฉัยของศาลฉบับเต็มในคดีนี้เนี่ยนะคะไปยื่นให้แก่ประธานปปชเพื่อใช้ประกอบคำร้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมายื่นไปแล้วเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์วันนี้ก็เลยเอาสำเนาคำว,วินิจฉัยฉบับเต็มเนี่ยมายื่นเพิ่มนะคะเพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วก็เอาผิดจริยธรรมทั้งนายพิธาแล้วก็สสพรรคเก้าไกล44 ที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นายธีรยุทธ์เนี่ยบอกว่าจากที่ทราบเบื้องต้นนะทางประธานปปชรับที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะมีการจัดตั้งเป็นคณะทำงานหรือคณะไต่สวนในเร็วๆนี้เพื่อดำเนินการนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของทางธุรการอยู่ <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นการรับเอกสารไว้นะคะเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากนายธีรยุทธะคะ์ค่ะซึ่งก็เมื่อสักครู่ก็ได้เรียนถามทาง ทางผู้แทนของคณะกรรมการปปชแล้วว่าทางตัวท่านประธานเองก็มีความเมตตาที่จะดําเนินการรับเรื่องแล้วก็จะเร่งรีบในการไต่สวนรวบรวมพยายนหลักฐานโดยจะตั้งเป็นคณะทํางานหรือคณะตรวจสอบไต่สวนต่อไปในในเร็วๆนี้ครับ นอกจากนี้ยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยยังได้ติดตามความพยายามในการผลักดันความผิดตามมาตรา1 1 2ให้ไปอยู่ในกฎหมายนิรโทษกรรมส่วนตัวเนี่ยนายธรยุทธ์บอกว่าความผิดตามมาตรา1 1 2ไม่ใช่ความผิดในทํานองทางการเมืองแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นอยู่คนละหมวดดังนั้นการตั้งม็อบการตั้งกลุ่มผู้ชุมนมุมการตั้งขบวนการต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อเจตนาต้องการทำลายการปกครองก็เท่ากับว่ามีเจตนาไม่ดีการที่จะกล่าวอ้างว่าเป็นข้อขัดแย้งทางการเมืองจึงไม่น่าใช่เหตุผลพร้อมกับบอกด้วยว่าถ้ามีการบรรจุความผิดตามมาตรา112เข้าไปไว้ในกฎหมายนิรโทศกรรมตัวเองเนี่ยก็จะออกมาเคลื่อนไหวบางอย่างด้วยแต่ไม่เปิดเผยว่าจะเป็นการดาเนินการในลักษณะใดค่ะ